พิมพิมมาดาถึงขั้นทนไม่ไหวโพสโวยโรงพักดังพึ่งพากี่ครั้งไม่ได้เรื่องแถมตำรวจยังมาพูดใส่ไม่พอใจก็ไปรายงานผู้กำกับงานนี้เจอกับตัวเองถึงขั้นทนไม่ไหวพิมพิมพม,มาดาออกมาโพสโวยตำรวจสอนอดังแชร์ประสบการณ์แจ้งตำรวจให้ช่วยยกรถจอดทับต้นไม้หน้าบ้านแต่กลับพึ่งพากี่ครั้งไม่ได้เรื่อง โดยพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรยังลั่นตัดพออีกว่าอยู่เขตนี้มาทุกครั้งที่มีเรื่องต้องพึ่งตำรวจทุกครั้งที่ต้องไปโรงพักไม่เคยได้รับการบริการที่ดีเลยแถมทิ้งท้ายว่าไม่พอใจก็ไปรายงานผู้กำกับเลยสอน,นอพระขนมไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกอะไรให้เลยจนตอนนี้เจ้าของรถที่ทำต้นไม้ดอกไม้เราเสียหาย ขับรถหนีออกไปแล้วไปนั่งรอแจ้งความตั้งแต่เมื่อวานสองถึงสามชงเพื่อให้มายกรถออกไปและให้เจ้าของรถชดใช้ค่าเสียหายที่เหยียบต้นไม้เราทางสนก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมานั่งรอจนต้องเป็นฝ่ายติดต่อไปเองตลอดพูดแต่เรื่องถนนสาธารณะหรือบุคคลทำอะไรไม่ได้ต้องรอนู่นนี่นั่นและบอกว่าถ้าจะเอาผิดให้เข้าไปแจ้งความใหม่ อ้าวแล้วที่คุยกันมาทั้งหมดและที่ไปนั่งรอที่สนเป็นสองถึงสชมทำไมไม่แนะนำหรือบอกให้ปอชอชอเข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้างเรื่องเล็กๆของคุณแต่ก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับปอชอชอนะคะทับทับอยู่เขตนี้มาทุกครั้งที่มีเรื่องต้องพึ่งตำรวจทุกครั้งที่ต้องไปโรงพัก ไม่เคยได้รับการบริการที่ดีเลยแถมทิ้งท้ายว่าไม่พอใจก็ไปรายงานผู้กำกับเลยไม่กล้ารายงานหรอกคะ่ะทราบว่าคงทำอะไรไม่ได้จากนั้นทางพิมพมาดาก็ออกโพสต์ความเคลื่อนไหวล่าสุดใจความว่าอัปเดตนะคะหลังจากลงโพสต์ไป ได้มีตำรวจจราจรของสอนอพระขนงติดต่อมาแล้วว่าเป็นคนส่งรถมายกรถออกไปเองแต่ตอนโทรไปถามไม่มีใครให้ข้อมูลนี้ตอนนี้รถไปจอดอยู่ที่สอนอพระขนงแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ดำเนินการให้หลังจากรอมาสองวันแต่จะให้ดีกว่านี้อยากให้สื่อสารกับปอชอชอที่เขาได้รับความเดือดร้อนชัดเจนและดีกว่านี้นะคะ ถ้าไม่เดือดร้อนไม่มีใครอยากรบกวนหน่วยงานต่างๆหรอกค่ะจบส่วนเจ้าของรถถ้าผ่านมาเห็นโพสต์นี้รถคุณอยู่ที่สอนอพระขนงนะคะ